ก็สวัสดีเพื่อนๆก็คลิปนี้ก็ก่อเร่งเฮายาวพอประมาณครับนะก็ก่อนอื่นก็บ่คนเพิ่นว่าผมมันก็คือได้ทดลองปลูกไม้คือต้นหน้าแล้วก็สร้างต้นกระตุ้นเองก็ได้ก่อนหน้าข้อมูลต่างๆก็ได้ผลิตต้นกระตุ้นเองนะครับก็เก็บเป็นตำรานะครับเก็บเป็นตำราก็อันนี้เกณฑ์ไม้ก็ทางเม็ดนี้ก็ประมาณแกนใหม่นี้ก็กระตุนอยู่ในวง2ปีนะครับ2ปีแล้วก็ปียกเดือนก็มีบางชิ้นนะครับก็ดูประมาณก็มาตกตั้งนะครับมาตกตั้งแล้วก็ทำราก็คือตีเคียนก็คือตกตองนะครับก็ไม่มีท่านเคมีใดๆนะครับเปลือนใดตำรานี้ไปก็เปลือนชะรูนะครับคนอื่นก็ข้อแรกหนึ่งตำราก่อนนะครับเรื่องนี้ก็ผมเขียนไว้แล้ว เขียนตำราไว้แล้วก็คือเพราะมันก็อยากจะให้เพื่อนๆได้กล้องดีไปนะครับถ้าเพื่อนๆจองหรือว่าตักมาช่วงวันที่23ตุลาคมปี67นี้นะครับเพื่อนจะได้ในราคา 5,000 บาทนะครับเงินใกล้อื่นไม่มีนะครับก็เปลี่ยนจะได้ไปในราคา 5,000 บาทได้ทุดไปใช้เลยแล้วผมเป็นปีเลี้ยงให้ตลอดนะครับก็เปลี่ยนจองได้นะครับวันที่23ตุลาแต่จะถึงนี้นะครับถ้าเกินไปก็เปลี่ยนปกติถ้าเกินก็คือเม็ดเงินใกล้ไปแล้วนะครับก็จินไม้เราก็ดีใช้ได้ตั้งแต่แหลกเริ่มต้นนะครับก็เหมือนจินนี่นี่ก็ยังไม่ได้ตัดต้นนะครับผมก็ตัดจริงกับเอาแต่พิ้วไปนอกมันก็คือกระไดเป็นจินใหม่นะครับก็มีครูรู้บอกว่าวายสามปีห้าปีสิบปีนี่เปิดมูลค่าแน่นอนนะครับวายเพียงแค่สามปีห้าปีก็คือมูลค่าสูงแล้วการนี้ก็ถือว่ามูลค่าสูงแล้วนะครับแต่ว่าเรายกระดับขึ้นไปได้โดยใช้เวลานะครับทำไมประเภทนี้จมน้ำกับจมน้ำการนี้ก็เทออกแบบคือให้เป็นรูปลักษณะเทว่าเราจะจำรหัสได้นะครับจะจำรหัสได้ก็ให้ได้ตัวนี้ก็ให้เปื่อนๆได้โอกาสในการสร้างแกนใหม่โดยราคาไม่สูงนะครับซึ่งก็ผมเองก็ต้องการเป็นตุ้นกันนะครับต้องการเป็นตุ้นเผื่อจะไปกวนฟ้าเรื่องการค่ายไม้นี่นะครับก็ด้วยข้อมูลโดยประมาณก็คือไม้ประมาณนี้นะครับ 5,000 บาทประมาณ1กิ๊ดหรือว่ามากกว่า 5,000 บาทนะครับไม้แค่นี้ไม้1กิ๊ดก็เทียบเต่าแล้วก็คือไม้แค่นี้มูลค่า 5,000 บาทในอนาคตเปลี่ยนได้ไม้แค่นี้ก็รุดแล้วก็คุ้มแล้วนะครับสำหรับการสร้างแกนไม้เป็นยังไม่เป็น10ต้นร้อยต้นก็ไม้ต้นเดียวก็มีโอกาสได้ถึง3คิด4คิดนะครับหรือว่า1กิโลผมก็บุกเบิกได้1กิโลอยู่นะครับก็ใกล้เคียงก็ในต้นของจินไม้ก็เราสร้างได้หลากหลายนะครับสร้างได้หลากหลายก็ต่อไปก็คนฟ้าเรื่องคนฟ้าเรื่องสร้างจินไม้แต่ว่าตลาดต้องการแบบไหนมันจะอายกับที่เราผลิตแล้วก็อายกับการใกล้นะครับแต่ก็โดยที่ข้อมูลที่คนๆฟ้ามากก็คือมันได้ถูกรูปแบบนะครับได้ถูกรูปแบบไอ้มีน้ำมันแต่ดีก็พอครับก็ไม่มีไม้ชิ้นหลากหลายนะครับนี่ยกตัวอย่างว่าตัวนี้ก็มันมีคลิปลงมันเป็นตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็เป็นก้อนเดียวก็ต้องผ้าเอาใส่ปุ๊ออกนะครับก็เลยได้เป็นประมาณนี่ก็เป็นประมาณ10ชิ้นนะครับอันนี้ไม้ตัวใหญ่ซึ่งเรื่องงานใกล้นี่ก็เหมือนมีเป็ดอยู่ในทะเลทรายนะครับสำหรับผมตอนนี้ก็คือต้องการเป็นตุ้นเพื่อไปกวนฟ้าเรื่องนี้ก็ต้องไปนำไปอาตลาดนะครับแต่ผมมั่นใจว่าลูกค้าที่จะได้กลิ่นไม้นี่แล้วจะลืมไม่ลงนะครับจะลืมไม่ลงเพราะกินน้ำอมวันอ้อมแบบธรรมชาตินะครับถ้าตามบอกเปื่อน
อาไม้ธรรมจักรออกมาจากไหนก็เทวากลิ่นมันจะรูปหรือว่าเป็นไม้ธรรมจักรก็คือในต้นก็เหมือนเปลือกก็มีนะครับที่เปลือกที่ตุ้มที่ตาที่กิ่งอะไรมันจะมีแผลนะครับแล้วก็มันจะเป็นน้ํามันก็เปลือกออกมาดุ้มเลยก็คือจุดดุ้มเลยก็คือจะรู้ว่ากลิ่นธรรมจักรแบบไหนนะครับแบบกลิ่นไม่ธรรมชาติครับผมมันได้ปะปะฝนฟุ้งผมก็ปิดสูดกลิ่นหลวงกลิ่นครับผมปิดสูดมาพอสมควรนะครับจุดที่ใดก็ไม่อยากจุดซ้ำกลางที่ซ่องนะครับถึงนี้ก็ผมก็ยกระดับรุ่นนกเดือนได้ชิ้นใหม่ที่ใกล้ได้นะครับไม่มีใครต่ำกันนะครับแต่ผมก็สังเกตการอยู่ซ่องปีเต็มก็ได้เอ็นอะไรต่างๆหน้าเอ็นอะไรมากมายที่ว่าเราปรับปรุงได้นะครับยกตัวอย่างตัวนี้ก็ต่อไปก็รุ่นนกเดือนนะครับจะได้เป็นจินไม้เนื้อไม้ประมาณนี้นะครับจะกระตุ้นแบบดึงรีบให้มันตกน้ำมันนะครับแต่ว่ารุ่นนะครับออกเดือนเดี๋ยวหนึ่งปีก็ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าผมเปิดปากแพร่ไม้กฤษณาติปั้นมานะครับในช่วงปีแรกก็คือผมเปิดเป็นจำนวนมากเป็นนับกันแล้วก็เป็นปั้นจินนะครับซึ่งไม้มันใช้ได้ตั้งแต่ปีแรกนะครับไม้นี่ใช้ได้ตั้งแต่ปีแรกที่ว่ากระตุ้นมานะครับกระโปรงกระปิติซ่องตัวนี้ก็จมน้ำนะครับไม้จมน้ำตัวนี้ยังทำความสะอาดอีกนิดนึงถ้าว่าไอ้ช่วยแต่แค่นี้ก็น่าจะได้ละกระเหลืองตะลัดนะครับมันเป็นเหลืองยากนะครับแต่มันก็ไม่อยากเกินไปนะครับเราไปตกเตะทุกเวลาไปติดต่อซื้อสั้นกันแล้วก็ถ้าว่าป้านจุดนี้ได้ก็คือมันจะอายเลยนะครับก็เปื่อนๆไม่ต้องว่องนะครับเรื่องบุกเบิกตลาดมันก็ไม่อยู่แล้วนะครับปอกกาคนกลางก็ไม่อยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องไปเตะแต่ว่ามันคุ้มกากับแรงงานกับการลงทุนของเรานะครับก็ผมเล่นก็ไม่ได้เรียบเรียงนะครับแต่ว่าก็ให้เปื่อนๆได้รับรู้ว่าสั้นกระตุนเปื่อนสร้างเองได้ก็ผมเก็บตำราให้แล้วนะครับก็เหมือนที่บอกตักมาวันที่3ตุลาคม67นี่ก็คือเปื่อนจะได้นะ 5,000 บาทนะครับผมก็ทำคลิปก็คือเพื่อว่าเปื่อนตักมาสักเท่คน5คนอะไรประมาณ10คนก็คือผมก็ต้องการเป็นทุนเดินทางนะครับเดินทางเปลือกกากินกาโยกาปักกาไปเตะว่าตัวนี้มันราคาสูงนะครับไปเตะไม้กฤษณานี้มันราคาสูงนะครับกากานี้บอกเพื่อนๆนะครับกาเอ็ดป้นหนึ่งผมว่าบางที่นะบางที่ก็คือเพื่อนเทวาใจร่ากับเราเพื่อนเทวาใจร่ากับเรานะกับผมมันเปื่อนอันนี้ก็เล่งนกเหลืองยิดนึงแต่ว่ามันเกี่ยวข้องหลังนี้แหละผมก็ตั้งประเด็นว่าเปื่อนที่ใจได้กับผมมันนะผมก็ไม่คิดอะไรแต่ว่าผมจะไม่ใจได้กับเปื่อนนะครับผมจะให้โอกาสเปื่อนแล้วก็ไม่ใจได้กับเปื่อนแล้วก็ให้โอกาสแล้วก็ให้โอกาสแล้วก็คือแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเอ็นกันได้นะครับผมก็ตั้งประเด็นตรงนี้ใครใจได้กับผมก็คือไม่ปลื้มนะครับแต่ว่าผมจะไม่ใช่ได้กับเพื่อนนะครับนะอันนี้ก็บุกเบิกกันต่อไปนะครับอันนี้เราตื้อว่าเราได้เป็ดแล้วแต่ว่าเรายังอยู่กลางทะเลทรายนะครับเรายังอยู่กลางทะเลทรายออกไปไม่ได้เพราะว่าไม่มีทุนกับติดตั้งนะครับไม่มีทุนกับติดตั้งแต่ว่าถ้ามีทุนแล้วติดตั้งก็ต้องรู้นะครับออกจากทะเลทรายก็คือต้องมุ่งไปทางดวงดาวสักดวงดาวนึงแล้วมันจะพ้นไปจากทะเลทรายนะครับเพราะว่าถ้าเรารู้จักดวงดาวมันก็ไม่ลุ่มติดนะครับก็เปรียบเหมือนว่าเราจะใกล้มาติดหน้าเราก็รู้แล้วว่าตีมันอยู่ที่ไหนก็คือเราจะมุ่งตรงไปเราจะไม่ลุ่มติดนะครับก็แค่นี้นะครับนะเดี๋ยวก็บุกเบิกกันต่อไปก็รุ่นสูตรอกเดือนนะครับจะได้ไม้จุ่มน้ำแบบนี้รุ่นนะครับ1ปีได้แน่นอนแต่ผมจะพยายามให้ได้อกเดือนนะครับแล้วก็ในช่วงก้องเปิดมูลค่าจินไม้นี่ไว้ในตอนมันเพิ่มมูลค่าด้วยถือว่าใช้เวลาไป3ปีก็เพิ่ม5ปีก็ยิ่งเพิ่ม6 7ปีก็ยิ่งเพิ่มมูลค่าสูงนะครับเพราะยังดำมาก
มันก็มีราคาสูงนะครับนะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้เดี๋ยวไว้อะไรอีกตัวนึงตัวนี้ก็คือตอนตัดเราจะเลเสื้อเลเสื้อดำๆถ้ามีเสื้อดำก็คือได้แล้วอันนี้ก็ประมาณออกเดือนนะครับออกเดือนเพราะว่าผมสังเกตตัวนี้ก็ไอ้เลยสักนิดนะครับอันนี้ก็อีกประเภทยอดมันถึงอันนี้เป็นตัวใหญ่นะครับเป็นตัวใหญ่ก็ตัดเป็นชิ้นได้ถ้าเป็นชิ้นได้แล้วก็ใกล้ทั้งตัวใหญ่เป็นนี้ได้โดยประมาณนะครับถึงกับตัวนี้มันก็มีหลากหลายนะครับอันนี้ก็เป็นชิ้นเล็กๆที่เปลือกที่ผิวไปนอกนะครับไม่ใช่ที่เปลือกที่ผิวไปนอกก็ถ้าเราเห็นน้ำมันเป็นแบบนี้ก็คือก็เราตัดแกะตัดแกะออกมาได้เลยนะครับอันนี้เป็นน้ำมันที่ว่าน้ำมันล้วนๆนะครับก็มีกลิ่นน้อมอ่ะหมายนี้มันก็มีกลิ่นน้อมจะปล่อยตัวอยู่แล้วนะครับอันนี้สร้างได้ไม่ยากนะครับซึ่งวิธีการเก็บหมายแบบนี้บางที่นะบางที่ถ้าว่าคนที่ไม่รู้ไม่สังเกตก็คือเอ็นว่าไม่มีอะไรเป็นเปลือกแล้วก็มันจะเอ็นเป็นน้ำมันเป็นเปลือกเป็นผิวภายนอกมันก็คือโดยไม่รู้ถ้าปั้นไปหลายปีนะปั้นไปหลายปีอันนี้มันจะลุดออกไปจากตนแล้วก็มันจะสลายไปเลยสลายไปเรื่อยๆๆก็เราต้องเก็บสะสมเรื่อยๆที่ตนมันจินมาแบบนี้นะครับเป็นน้ำมันล้วนๆคือจุดสำคัญเราต้องเก็บสะสมเรื่อยๆตัวนี้ก็มีราคาแพงนะครับผมเป็นน้ำมันล้วนๆก็มีเทคนิคพิเศษอะไรต่างๆนะครับการเจาะการถือว่าไอ้ความเจริญอะไรมันประกอบได้สิ่งนะครับนี่อันนี้ก็ผมดูท่าเอสแต่ว่าใช้ตั้งกระตุ้นไปแล้วก็ดูว่าต้องประกอบแบบไหนมันเกิดปันนี้นะครับไอ้เกิดมันดำแบบนี้ครับอันนี้ก็พ้นปล่อยได้จากผิวภายนอกต่างๆนะครับส่วนของด้านในก็คือประเภทนี้นะครับด้านในก็คือเดี๋ยวเป็นแบบก็เป็นแบบประเภทนี้นะครับเป็นประเภทนี้ระบบเจาะเก้าด้านในก็คลิปนี้สวัสดีครับเดี๋ยวไปเลยถั่วนี่ด้านในนี่ก็มันเป็นคลิปของอินเดียนะครับติดพ่อมได้เลยตั้งสร้างกระตุ้นพ่อมกระตำตัวใหม่แบบของอินเดียได้แต่ว่ามันก็มีเทคนิคการใส่เชือกแล้วก็อัดลงไปก็ตอนสร้างเปลสร้างแบบป่านนี้นะครับก็มันจะได้ยอดนี่มันจะตันนะครับจะตันแล้วก็มันจะหน้ามากหน้าทุกตัวนะครับก็นี่ก็แรกคลิปอินเดียนะครับแต่ว่าผมจ่ายสั้นกระตุ้นของผมนะครับแต่ไม่ได้ต่ำไปมากนะครับแบบนี้ไม่ได้ต่ำไปมากแต่ว่าหลังจากนี้ก็เริ่มนับนึ่งกันไหมเริ่มต่ำกันไหมนะครับก็ยกระดับไปสูตรนี้สูตรเดียวต่อยอดไปได้หลายระดับเลยนะครับสูตรนี้สูตรเดียวก็ได้แบบนี้แต่ว่าถ้ายกระดับใช้เทคนิคพิเศษต่างๆก็ไปก็มันจะได้ดีวันนี้เลยถึงจะยกระดับไปกันก็ยกระดับไปได้ด้วยใช้สูตรนี้สูตรเดียวนะครับครับเพื่อนตัดสินใจเลยอย่าลืมบอกต่อเพื่อนๆนะครับถึงก็อย่าลืมเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ไม่กดติดตามที่ก็กดติดตามกันไว้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันก็ยาวนะครับยังคุยกันยาวเลยแล้วก็บุกเบิกทาราดได้ปันปื้อก็เดี๋ยวก็ก่อยหลายฟังกันถึงแต่ว่ายังง่าตุนไม่ได้ก็คือก็รอได้นะครับไม่ปื้อรอได้รอไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวสังว่าเวลาเปลี่ยนเหตุการณ์เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนต่างๆก็คือเรื่องตีดีมันก็มานะครับก็สวัสดีครับ